ซื้อผลไม้มาฝากคุณป้านะครับยังมีผ้าชิ้นนึงนะครับป้าลองดูนะครับสวยมากเลยครับแหมป้าน่ะขอบคุณมากนะจ๊ะพ่อสมชัยป้าน่ะเกรงอกเกรงใจจริงๆซื้อมาฝากบ่อยเนี่ยท้องเยอะแยะทั้งนั้นซื้อมาฝากไม่เป็นไรหรอกครับครับไปจังไหนมาเลยครับเนี่ยผมมาคอยคุณอยู่เนี่ยคอยทำไมทำไมพูดอย่างนั้นล่ะลูกพ่อสมชัยน่ะก็อยากจะคุยด้วยเห็นไหมเนี่ยผลไม้เสื้อผ้าอะไรน่ะก็ซื้อมาฝากตั้งเยอะตั้งแยะหนูมีการบ้านเด็กต้องตรวจขอตัวก่อนนะคะสังเกตดูมันชักยังไงอยู่นะมันอยู่ที่พี่รุ่งเขาแล้วเอ็งไม่หึงหรอกฉันบอกแล้วไงว่าเรื่องอะไรเป็นเพื่อนคนเดียวของฉันถ้าพี่รุ่งเขาชอบฉันก็จะหลีกทางให้แล้วก็พร้อมที่จะเป็นแม่สื่อให้ด้วยแต่มันก็เป็นความเจ็บปวดฉันตั้งใจเอาไว้เสมอว่าจะขอรักเขาข้างเดียวก็พอที่ทำให้คนที่เรารักมีความสุขฉันยอมทุกอย่างยิงแต่งเพลงเราเหรอวะพ่อสวัสดีครับพ่อมานั่งแต่งเพลงอยู่แต่งเพลงอยู่พ่อแต่งเก็บไว้นะพ่อเพลงทุกเพลงนะพ่อนะถ้าจะมีชีวิตชีวาได้เนี่ยมันต้องมีแรงบันดาลใจเนี่ยนั่งแต่งตรงเนี้ยเห็นท้องไร่ท้องนาแล้วมันแต่งได้ดีพ่อเลยพลิ้วเลยละ
แล้วเมื่อไหร่มันจะได้เป็นนักร้องสักทีวะกูว่ามันถ้ามันลำบากนะก็ไปหาทำอย่างอื่นดีกว่าวะอย่าไปเป็นมันเลยโถพ่อฉันน่ะตัดสินใจเดินทางสายนี้แล้วเนี่ยฉันต้องทำให้ได้ที่ฉันรู้มานะพ่อนะนักร้องก่อนที่จะดังได้เนี่ยเขาไม่ใช่ง่ายๆนะพ่อไม่ใช่ดังกันง่ายๆนะก่อนจะดังได้ต้องไปคนกระเป๋าแบกกลองนะวิ่งซื้อกาแฟให้หัวหน้าวงเป็นคนใช้เขาบ้างอ่ะนะก็นั่นน่ะสิกว่าจะได้ออกมาร้องเพลงหน้าเวทีนี่พ่อโอ้โหแสนลำบากแต่เองก็อย่าลืมนะเว้ยไอ้เรานี่มันคนชาวไร่ชาวนานะใครเขาจะมาสนใจโอกาสนี่มันหายากเองเชื่อเหรอใครก็จะมาสนับสนุนพ่อคิดดีๆพ่อนั่นแหละก็คิดดีๆด้วยพ่ออย่าลืมนะว่าเมืองสุพรรณเนี่ยมีนักร้องที่มีชื่อเสียงเยอะแยะเลยนักร้องดังก็เยอะนะและยิ่งเป็นเพลงที่เราแต่งเองนี่พ่อคนฟังต่างหากแล้วพ่อที่จะเป็นคนตัดสินว่าดีไม่ดีฉันเองเนี่ยเริ่มต้นโดยไม่มีครูเพราะฉันเคยเป็นครูมาก่อนแต่ไม่เป็นไรพ่อลูกของพ่อคนนี้ต้องทำให้ได้พ่อคอยดูก็แล้วกันก็เอาเองตั้งใจก็ตามใจเอาเพลงอะไรพ่อซ้อมไปแล้วกันเอาสนุกสนุกไปพ่อที่กูชอบนะกูชอบเพลงที่มันแบบสนุกสนานเฮฮาหน่อยที่มึงอีอ้ออ้ออ้ออะไรนี่มันฟังแล้วมันแบบขนลุกจะรับท่าเดียวเลยเพลงอะไรพ่อเพลงเปลี่ยนใหม่นะเอาเพลงที่มันสนุกสนานแบบต้นตระกูลไทยอะไรเงี้ยพ่ออ้าวนะวันนี้ออกพร้อมกันเลยนะพี่ดุกช่วยหน่อยช่วยพี่ออกนี่วันนี้เป็นอะไรอ่ะไม่เห็นสดชื่นเลยไม่เป็นไรนี่เลยไรถ้าว่าพี่รุ่งร้องเพลงเพราะไหมก็เพราะดีนี่ถ้าเกิดวันประกวดนะเขาร้องได้เพราะแบบนี้ฉันว่าเขาต้องได้ถ้วยแน่เลยก็เมื่อวานนี้เขาร้องมาจากใจนี่นาถ้าเขาคิดจะเอาดีทางนี้นะฉันว่าเขาต้องประสบความสำเร็จแน่ๆเลยแต่ดูแล้วเขาเจ้าชู้นิดๆนะพี่รุ่งเนี่ยเขาไม่ใช่คนที่มีนิสัยเจ้าชู้นะแล้วเขาก็ไม่เคยมีอะไรกับใครด้วยฉันว่านะถ้าเธอเนี่ยได้ฟังเพลงที่เขาร้องบ่อยๆนะเธอจะต้องสนใจแน่เลยถ้าจะสนใจนะคงจะสนใจเพลงมากกว่าคงไม่ได้สนใจนักร้องหรอกฟังไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็สนใจเองแหละโอ้ยเฮ้ยนี่เอ็งมองไม่ออกเลยเหรอวะมองอะไรมันร้องเพลงไปนะตามันก็เยิ้มไปอ่ะข้าว่างั้นแล้ววะสงสัยไอ้เลไลเนี่ยชอบไอ้ลุงนะมึงนะว่าไงปรึกษาอะไรกันอยู่วะก็ปรึกษาเรื่องเองเนี่ยละวะเรื่องเองแม่ไม่ต้องห่วงนะข้านี่แต่งเพลงไว้หลายเพลงแล้วก็เพราะไอ้เพลงของเองนั่นแหละทำให้เดือดร้อนกับจะแกจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็แล้วแต่นะมันจะเกิดความเดือดร้อนทีหลังเองรู้ไหมใช่เฮ้ยเมื่อวานเนี่ยเองร้องเพลงเกี้ยวเมียอะไรเขาใช่ไหมล่ะเป็นได้เกี้ยวนะฉันเห็นเขาสวยฉันเลยร้องเป็นอย่างนั้นเองเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันนั่นแหละแล้วเองรู้หรือเปล่าพ่อเลไลนะเป็นนักเลงฆ่าคนตายไม่รู้เท่าไหร่แถมยังหวงลูกสาวยิ่งกว่าชีวิตของตัวเองนะเองคิดสิคิดให้ดีคิดถ้าคิดไม่ออกนะข้าจะบอกเอาหัวแม่เท้าเนี่ยกายหน้าผากเอาแค่มือก็พอแล้วมือนี่อะไรกันข้าได้ความคิดอีกอย่างละเดี๋ยวข้าจะแต่งเพลงรักกันหนาพากันหนีเยี่ยม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 ไอ้รุ่งเอ้ยเองคิดดีจริงๆโอ้ยแล้วข้าขอสัญญาเลยนะว่าข้าจะเป็นคนแรกที่ไปรดน้ำศพเองหาเรื่องจะแท้เลยหาเรื่องถ้าดูขนาดนั้นน่ะมันก็น่าจะลองดูไว้เฮ้ย
เพราะว่าอะไรที่